ายคราวนี้พี่จะลองสร้างหน้าล็อกอินขึ้นมาโอเคมันทำการสร้างหน้าล็อกอินขึ้นมาแล้วนะเราก็มาดูว่าคราวนี้เนี่ยเราต้องการให้ล็อกอินเป็นหน้าแรกขั้นตอนดังนี้เปิด Photo App ขึ้นมาแล้วก็ในตัว Component เราสร้างตัวแรกอะหน้าแรกเลยเนี่ยกำหนดว่าเป็นแท็บเพจใช่ไหมเราก็เปลี่ยนใหม่เป็นล็อกอินว่าหน้าแรกเราไปล็อกอินแล้วนะตอนนี้ทีนี้เนี่ยสเต็ปต่อมาคือเราจะสร้างตัว input ขึ้นมาแล้วก็มีปุ่ม submit ตรงนี้เราจะหาตัวอย่างจากตัว component นะเข้าเว็บ Epic แล้วก็เลือกเป็น document component เราจะหาคำว่า input มันก็จะมีฟอร์มต่างๆให้เราเลือกนะแล้วก็สกอร์เลือกเอาเลยเราจะเอารูปแบบไหนการใช้ง่ายมากเลยคลิกเสร็จปั๊บแล้วก็ดูเลยว่า HTML มีโค้ดอะไรบ้างแล้วก็ก๊อปมาเพจแล้วก็ล็อกอินHTML เซฟโอเคเราก็ได้หน้าล็อกอินละทีนี้เนี่ยเวลาเรากดล็อกอินปุ๊บเนี่ยมันควรจะไปหน้าแท็บถูกไหมวิธีการก็คือเราจะต้องใส่อีเวนต์คลิกให้มันก่อนระบบปุ่มเนี่ยเมื่อเราคลิกโกแท็บแล้วก็ไปที่คอนโทรลเลอร์ตัวนี้ฝ่ายแท็บสีของเราเวลาเราคลิกเนี่ยปุ๊บมันก็จะเข้าฟังก์ชันนี้ทีนี้เราต้องการหลังจากหน้าล็อกอินเนี่ยเรากดปุ่มนี้ไปเสร็จปั๊บมันจะต้องไปหน้าแท็บฉะนั้นเราจะต้อง import หน้าแท็บก่อนไม่อย่างนั้นมันจะไม่รู้ว่าจากล็อกอินแล้วไปหน้าไหนวิธีการก็คือว่าตัวโมดูลก่อนมันจะรวมหน้าทุกหน้าในตัวโมดูลเนี่ยเราก็ต้องพิมพ์อันนี้ด้วยนะใครที่ยังไม่มีให้พิมพ์ด้วยนะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้พอดีว่าก่อนหน้านี้พี่เคยสร้างไว้แล้วไงมันเลยมีให้สำหรับใครที่ไม่ขึ้นก็ให้พิมพ์ตามนี้นะแล้วก็ลองรันใหม่ก็ได้อาจจะขึ้นตามที่พี่แสดงอยู่ตอนนี้คราวนี้เนี่ยพี่ต้องการจะ import ตัวแท็บเข้ามาพี่ก็ได้หน้าแท็บละแล้วพี่ก็บอกว่าset root เลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตัวของ nep param เราให้ไอ้หน้าต่อไปที่เราจะกดเนี่ยเป็นหน้าหลักไปเลยโอเคเห็นว่าตัวโหลดก็ทำงานปกตินะทีนี้เนี่ยพอมาสู่หน้านี้แล้วนั่นก็ที่ต่างว่าเราล็อกอินผ่านแล้วกันทีนี้เราก็ต้องมีการล็อกเอาท์ออกถูกไหม